การสมองนะคะแล้วทีนี้สมองน้องคือถูกน้ำเบียดแล้วส่วนสมองของความเคลื่อนไหวเขาไม่มีค่ะก็เหลือแต่ตรงที่ของความรู้สึกเรื่องราวของนางวิไลวรรณศรีสะอาดอายุ44ปีชาวบ้านตายอยตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เผชิญกับความทุกข์ใจกับลูกสาวคนที่3ซึ่งมีความพิการทางสมองมีรายรับไม่พอรายจ่ายจึงอยากขอพ่ออ้อมสำเร็จรูปและนมให้ลูกสาวที่พิการได้มีกินล่าสุดเพิ่งขอความช่วยเหลือผ่านเพจ Ninja Today นางวิไลวรรณเล่าว่าครอบครัวมีกัน7คนคือตนเองกับสามีและลูกอีก5คนลูกชายคนโตและลูกสาวคนที่2ทำงานมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดนานๆจะส่งเงินมาให้ดูแลน้องครั้งละ 1,000 ถึง 1,500 บาทส่วนลูกสาวคนที่3หรือน้องบีมอายุ17ปีมีอาการพิการน้ำในสมองผิดปกติตั้งแต่เกิดนอนติดเตียงหมอต้องผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำออกจากสมองลงมาที่กระเพาะปัสสาวะทำให้ต้องใช้พ่ออ้อมสำเร็จรูปมากกว่าปกติใช้รองรับน้ำในร่างกายทั้งหมดและยังมีลูกสาวอีก2คนอายุ10ขวบและ12ขวบทั้งคู่มีอาการปกติสามีเป็นลูกจ้างป่าไม้วันพักจึงจะได้กลับมาบ้านสักหนึ่งวันรายได้หลักจึงมาจากเงินเดือนอันน้อยนิดของสามีเงินคนพิการการสานตะกร้าพลาสติกขายใบละ 80-100 บาทวันหนึ่งสานได้ 1-2 ใบเฉลี่ยไม่เกิน10ใบต่อสัปดาห์ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องดูแลน้องบีมไปด้วยส่วนค่าใช้จ่ายมีทั้งค่ารักษาบุตรสาวค่ากินอยู่ในครอบครัวรายรับไม่พอกับรายจ่ายนางวิไลวรรณเล่าทางน้ำตาว่าตลอด17ปีที่ผ่านมาตนรู้สึกเครียดจากอาการป่วยของลูกทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรับยาจากโรงพยาบาลมากินบางครั้งท้อจนอยากจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับน้องบีมแต่เมื่อคิดถึงลูกสาวอีก2คนที่กำลังเรียนก็ต้องอยู่ต่อเพื่อดูแลลูกล่าสุดหมดหนทางจึงตัดสินใจเขียนไปขอความช่วยเหลือจากเพจขอรับบริจาคพ่ออ้อมสำเร็จรูปขนาด XXL ของผู้ใหญ่นมกล่องนมถั่วเหลืองและโจ๊กให้น้องบีมได้กินประทังชีวิตแต่หากผู้ใจบุญเมตตาก็อยากได้ฝาบ้านใหม่เพราะตอนนี้ใช้สังกะสีล้อมไว้เวลาฝนตกก็สาดเข้ามาโดนน้องบีมที่นอนติดเตียงไม่รู้จะเคลื่อนย้ายพาไปหลบฝนมุมไหนของบ้านและช่วงมีลมหนาวลมก็พัดแรงเข้ามาในบ้านพอหน้าร้อนอากาศก็ร้อนอบอ้าวมากนอกจากนี้เวลาที่ตนพาน้องบีมไปนอนรอรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอเดชอุดมลูกสาวคนเล็กทั้งสองคนก็ต้องนอนรออยู่ที่บ้านไม่มีผู้ใหญ่ดูแลทำให้ตนรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวที่กำลังโตทั้งสองคนอาจถูกคนคิดไม่ดีเข้ามาทำร้ายได้ก็ท้อค่ะนี่ก็เป็นซึมเศร้า30ปีแล้วเพราะว่าคือเราต้องมาเห็นสภาพซ้ำๆแล้วก็เสียกำลังใจกับลูกแล้วก็เสียแม่ไปค่ะก็เลยทำให้เราท้อแท้แต่ก็พยายามสู้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือสามารถส่งของไปได้ที่นางวิไลวรรณศรีสะอาดบ้านเลขที่38บ้านตายอยหมู่6ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข0988596710หรือบริจาคเป็นเงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาอำเภอน้ำยืนหมายเลขบัญชี0175029857444ชื่อบัญชีนางวิไลวรรณศรีสะอาดเพื่อเด็กหญิงกนกวรรณศรีสะอาดเวลาเราท้อเราเห็นลูกเราคิดอะไรคือเมื่อก่อนก็คิดอยากตายอะค่ะคืออยากพาลูกกินยาตายให้มันแล้วไปก็คือเหลือ2คนเนี่ยถ้าเราตายเขาจะอยู่กับใครอย่างเงี้ยก็เลยเห็นสูบมาแล้วลูกกับเราคุยกันเคยให้กำลังใจอะไรต่อกันยังไงบ้างก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะก็ไม่คือถ้ามีแฟนก็คือก็ไปทำงานเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราเขาไม่ได้มารับรู้ปัญหาว่าในบ้านมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะ